คุณผู้ชมคะการเลือกตั้งสหรัฐผ่านไปประมาณ1สัปดาห์แล้วนะคะจากวันที่3พฤศจิกายนตามเวลาในสหรัฐจนถึงขณะน,นี้ช่วงเปลี่ยนผ่านไม่ราบรื่นเลยนะคะและยังไม่เกิดขึ้นด้วยซ้าเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่ได้ประกาศยอมรับความพ่ายแพ้และยังไม่ได้ปล่อยอํานาจในการบริหารของหลายๆหน่วยงานที่จะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะ เตรียมพร้อมสําหรับประธานาธิบดีคนใหม่ก็คือโจไบเดนที่จะเข้ามารับตำแหน่งและวันที่14ธันวาคมก็เป็นวันที่คณะผู้แทนก็จะต้องออกเสียงกันเพื่อเลือกประธานาธิบดีจากนี้ไปเมื่อไม่มีการเปลี่ยนผ่านไม่มีขั้นตอนที่จะนาไปสู่เวทีที่จะให้ผู้นำคนใหม่เข้ามาทำงานกําลังจะเกิดความยุ่งยากอย่างไรในเวทีการเมืองสหรัฐในช่วงเวลานี้ติดตามรายงานจากคุณชลัน์โยธาสมุทรคะ่ะ เจ้าหน้าที่เริ่มสร้างเวทีหน้าอาคารรัฐสภาสหรัฐเตรียมพร้อมสำหรับพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีคนใหม่แม้โจไบเดนจะประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งแต่ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์และฝ่ายบริหารของเขายังยืนยันไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์ปอมเปโอปฏิเสธตอบคำถามผู้สื่อข่าว ว่ากระทรวงการต่างประเทศจะขัดขวางกระบวนการเปลี่ยนผ่านหรือไม่แต่ย้ำว่าการเปลี่ยนผ่านสู่สมัยที่สองของทรัมป์จะราบรื่น will

กระบวนการเปลี่ยนผ่านประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการจะยังไม่เกิดขึ้นหากสำนักงานบริหารทั่วไปของสหรัฐหรือ GSA ยังไม่รับรองผู้ชนะการเลือกตั้งขณะนี้ผู้อำนวยการ GSA เอมเมี่เมอร์ฟีที่แต่งตั้งโดยประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ถูกกดดันอย่างหนักโฆษก GSA ถแถลงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าขณะนี้ยังไม่มีการประกาศว่าใครเป็นผู้ชนะ การไม่ประกาศรับรองผู้ชนะการเลือกตั้งหมายถึงทีมงานของโจไบเดนจะไม่สามารถเข้าถึงงบประมาณเอกสารและการบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่รัฐและไม่สามารถทำงานร่วมกับกระทรวงกลาโหมโจไบเดนประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งระบุ <We 're S 1> ว่าคณะทำงาน <right. S 1> ของเขาเริ่มต้นกระบวนการ <In> the, เปลี่ยนผ่านแล้ว <4. S 1> ย้ำการที่ฝ่ายบริหารไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง mm hmm. ไม่ส่งผลต่อการทำงานมากนัก Well, um, I just think it's an embarrassment, um, quite frankly. Uh, the only thing that, uh, how can I say this uh, tactfully? I, I think it will not help the president's legacy. I think that uh, I know from my discussions with foreign leaders thus far that they are. ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐไม่ได้กำหนดขั้นตอนการส่งต่อน,นโยบายระหว่างผู้ที่อยู่ในตำแหน่งและผู้ที่ได้รับเลือกตั้งกระบวนการเปลี่ยนผ่านในอดีตจึงมีทั้งราบรื่นติดขัดไปจนถึงความวุ่นวายการเปลี่ยนผ่านจากประธานาธิบดีจอร์จเบเบิลูบุชไปสู่บารัก,รกโอบามา ได้รับเสียงชื่นชมว่าไร้รอยต่อเพียง6วันหลังเลือกตั้งบุชและโอบามาพบกันที่ทำเนียบขาวเพื่อพูดคุยเรื่องการเปลี่ยนผ่านขณะที่สตรีหมายเลขหนึ่งลอร่าบุชพามิเชลโอบามาชมทำเนียบขาวการเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลโอบามาไปสู่ทรัมป์โอบามาเชิญทรัมป์ร่วมพูดคุยที่ทำเนียบขาวเขาชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ยึดแนวทางของอดีตประธานธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุช ที่มีความเป็นมืออาชีพและสง่างามแต่กระบวนการเปลี่ยนผ่านประธานาธิบดีสหรัฐไม่ได้ราบรื่นทุกครั้งการเปลี่ยนผ่านระหว่างประธานาธิบดีบิลคลินตันไปสู่จอร์จบิ์ยูบุชถูกวิจารณ์ในวงกว้างมีรายงานของสนักงานความรับผิดชอบของรัฐบาลกลางสหรัฐพบการทำลายทรัพย์สินและลักทรัพย์ในทำเนียบขาวเช่นการวาดภาพล้อเลียนในห้องน้ำทากาวบนลิ้นชักขโมยลูกบิดประตู รวมไปถึงถอดคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์รวมมูลค่าความเสียหายร่วม14,000ดอลลาร์สหรัฐการเล่นตลกและกลั่นแกล้งเช่นนี้เกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนผ่านผู้นำสหรัฐในหลายครั้งเป็นที่จับตาว่าการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้จะเดินหน้าไปอย่างไรชลันรโยธาสมุทร ut, ไทย PBS รายงาน